ช่วงแรกนี้เราเริ่มต้นกันที่การแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ2022ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพในปีนี้นี่ครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับว่านอกเหนือจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการปราบปรามในส่วนของนะครับยาเสพติดเรื่องของปืนนะครับปืนเถื่อนปืนไม่มีทะเบียนเรื่องของการทายผลฟุตบอลเนื่องในมหกรรมฟุตบอลโลก2022นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสำคัญทางด้านของพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้เป็นประธานการประชุมกำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup กาตาร์2022ครับครับภายหลังจากที่ท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโดยให้ดำเนินการสืบสวนจับกุมปราบปรามอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมในทุกมิติเนื่องจากการพนันเป็นสาเหตุของการไปก่ออาชญากรรมประเภทอื่นๆได้นั่นเองครับโดยวันนี้พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเป็นประธานการประชุมกำชับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสืบเนื่องจากในระหว่างวันที่20พฤศจิกายนไปจนถึง18ธันวาคมนี้นะครับได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22ขึ้นณประเทศกาตาร์โดยทั่วโลกต่างให้ความสนใจสำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้นได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและในโอกาสเดียวกันก็มักจะมีผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันถ่ายผลการแข่งขันฟุตบอลการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลออนไลน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับ นี่ก็เป็นบางส่วนของเว็บไซต์นะครับที่เปิดให้ทายผลพนันนะครับเป็นพนันบอลออนไลน์มีหลายเว็บไซต์จริงๆนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ผิดกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดกันแบบฮึ่มๆเลยทีเดียวเพราะว่าต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นั่นเองครับพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆครับในการช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทายผลฟุตบอลและขอแจ้งเตือนมายังพี่น้องประชาชนศิลปินดาราเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์ด้วยนะครับในเรื่องการโฆษณาเชิญชวนให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวกรุณาแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่หมายเลข1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับเราสนับสนุนให้ทุกท่านดูนะฮะเป็นการกีฬาหรือเพื่อสันทนาการแต่ว่าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทายผลฟุตบอลนี่นะครับคุณผู้ชมในส่วนของมหกรรม FIFA World Cup กาตาร์2022แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือถ้าเกิดว่าไปพบเห็นบรรดาเน็ตไอดอลนะครับคนที่มีชื่อเสียงยูทูบเบอร์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามีการโฆษณาเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้มาเล่นนะฮะการพนันหรือว่าทายผลบอลเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสมาอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นั่นเองใช่จริงๆจะเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นคือทางแอปพลิเคชันที่ตอนนี้วัยรุ่นฮิตกันมากนั่นคือ TikTok เห็นบ่อยมากมาทำคอนเทนต์แล้วก็มีแบบแปะลิงก์นู่นนี่นั่นนะฮะหรือว่าแปะในคอมเมนต์ต่างๆคือจริงๆวิธีการเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่นะครับใครที่มีเบาะแสอย่างที่คุณอั้นบอกนะครับคุณสามารถแจ้งเข้ามาที่สายด่วนของ191นะครับหรือ1599ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตลอด24ชั่วโมงหรือส่งเป็นเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันมาก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็มีรางวัลเบาะแสให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงจากท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเรื่องนี้กันหน่อยครับจะไปที่ทราบครับจะมีบอลโลกมีบอลโลกมาที่เมื่อวานแล้วครับ4ปีมีอยู่1ครั้งนั้นตั้งแต่วันที่20เดือนนี้จนถึงวันที่18เดือนธันวาท่านผบ.ท่านมีหนังสือลงวันที่17นะครับที่กล่าวให้แต่ละกองบัญชาการไป
ไปปฏิบัติการเชิงรุกคือจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทายพนันบอลโลกขึ้นนะครับแล้วก็ท่านเพลินวันนี้ท่านรองต่อศักดิ์สุวิมลซึ่งเป็นรองผบ.ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามก็ท่านไปต่างประเทศครับท่านก็มอบหมายให้ผมมาเป็นขับเคลื่อนแล้วก็ท่านก็เน้นย้ำเรื่องเยาวชนนะครับกังวลเรื่องเยาวชนจะเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องการพนันครับเอาภาพรวมๆนะครับเรามองเป็น2มิติแล้วกันครับมิติการป้องกันมิติการป้องกันก็จะต้องช่วยกันรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวกองประชาการทุกวันนี้นะครับจะสั่งการให้ทุกกองประชาการไปรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์เรื่องผลของการจัดการเรื่องการพนันแล้วก็สร้างภาคการรับรู้การสร้างภาคการรับรู้ต้องทั้งภาครัฐเราเองนะครับทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับต้องขับเคลื่อนช่วยกันเพราะว่า อย่างที่ผมเรียนครับ4ปีมีครั้งหนึ่งก็เป็นเกมที่น่าสนใจมันก็เลยกังวลว่าจะมีบุคคลหรือมีน้องๆเยาวชนสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเยาวชนจะเข้ามาเล่นหรือเข้ามาพัวพันกับการทายบอลฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับครับคืออย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยทางสำนักงานชาติเองก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วครับเรื่องการพนันออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์เรามีกองบัญชาการบช.สท.ถูกไหมครับเรามี PCT นะครับถึงอย่างนี้สถานการณ์ขณะนี้ที่มันจะเข้มข้นขึ้นก็คือบอลโลกนะครับก็ลำบากในเรื่องของการควบคุมนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเราก็คงได้แค่ภาคกรรมการใช้กฎหมายต้องเพิ่มภาคกรรมการใช้กฎหมายให้เข้มงวดกรณีมีการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพรบ.ฟอกเงินเราต้องรีบยึดและอายัดทรัพย์ให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เอากฎหมายฟอกเงินเข้ามาบังคับใช้นั้นก็ต้องมีหลายหน่วยงานครับที่จะต้องดำเนินการช่วยกันทั้งสำนักงานของชาติเองนะครับปปงเองแล้วก็ที่สำคัญคือกระทรวงดีอีเมื่อเราตรวจเจอเว็บไหนที่เป็นเว็บผิดกฎหมายเราก็แจ้งให้กระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดเว็บนั้นครับครับใช่ครับเพราะว่าการศูนย์ต่างๆเราพร้อมอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามีบอลโลกขึ้นมามันกังวลว่าจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมเล่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับผมแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันครับขณะนี้เว็บพนันที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนออนไลน์ใช่ไหมครับซึ่งเราก็จับกุมอย่างต่อเนื่องเรามีข้อมูลก็ดำเนินการก็จะอย่างที่เป็นข่าวครับเราก็มีการปิดเว็บมีการจับยึดเงินหลายร้อยพันล้านบอลโลกผมคราวนี้ครับผมกังวลว่าจะมีออนกราวมีการเดินโพยนะครับท่านรองต่อสายท่านกำชับมาว่าถ้ากรณีนะครับกรณีมีการตั้งโต๊ะแทงบอลที่เป็นออนกราวที่เป็นเดินโพยครับใกล้สถานการศึกษานะครับผู้กับต้องรับผิดชอบนะครับท่านเห็นบอกว่าท่านจะจัดชุดส่วนกลางลงไปตรวจสอบกรณีนะครับมีการตั้งโต๊ะแทงบอลที่เป็นออนกราวเป็นโพยเดินนะครับซึ่งเราไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้จะมาบนออนไลน์หมดแล้วและใกล้สถานการศึกษาผู้กับต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่ากังวลว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะเข้ามาเล่นการพนันในทายบอลโลกครั้งนี้มากขึ้นครับแต่มันมีคำสั่ง2 3 4อยู่แล้วครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วครับมันมีข้อมูลอยู่แล้วครับมันก็แทงอยู่ในระบบครับสอทกับ PCT มีข้อมูลอยู่แล้วครับก็เดี๋ยววันนี้ครับวันนี้คิกออฟในการเปิดศูนย์นะครับแล้วก็จะประชุมทุกวันพุธนะครับและการโอเปอเรชั่นที่เป็นรายใหญ่ก็ให้รายงานขึ้นมาที่ตลครับมีการจับกุมครับแต่ยังเป็นการจับกุมยังไม่มากครับผมได้รับรายงานมาแล้วครับมีการจับกุมแต่ยังไม่เยอะครับขณะนี้เว็บไซต์ต้องเรียนตรงๆครับเป็นหมื่นเว็บนะครับและที่ผมเรียนเนี่ยก็บ้านเราระบบการสื่อสารไม่ใช่ single gateway single gateway เข้าใจไหมครับ single gateway คือเวลาอะไรที่ผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศเนี่ยมันจะถูกดักของบ้านเราเนี่ยเข้าตรงไหนก็ได้งั้นเราปิดเว็บนี้เขาก็กระชิบไปอีกเว็บนึงครับอันนี้คือปัญหาของเราเราก็ไล่จับไปแล้วก็ไล่ปิดเว็บไปนะครับงั้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดขณะนี้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนำพรบฟอกเงินเข้ามาบังคับใช้ให้มากที่สุดครับยังไงครับท่านนี่ครับก็อยากเตือนครับก็4ปีมี1ครั้งสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นก็คือเทคโนโลยีสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าเด็กเยาวชนจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเล่นการพนันก็ฝากเตือนนะครับก็ฝากเตือนน้องเยาวชนฝากเตือนครอบครัวฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ครับต้องไปบอกบุตรหลานของท่านนะถ้าบุตรหลานของท่านลงทะเบียนหรือรีจิสเตอร์เว็บการพนันเนี่ยท่านจะถูกมีประวัตินะครับถ้าเกิดเจ้าที่ตำรวจเขาสืบค้นและไล่จับผู้ใช้การเล่นและไล่ไปเรื่อยๆจนถึงผู้เล่นน้องๆนักศึกษานะครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็อาจจะเสียอนาคตเพราะอาจจะต้องถูกเรียกมารับทราบข้อหาฐาน
เล่นการพนันโดยผิดกฎหมายครับอันนี้ฝากเตือนนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปถึงน้องๆที่เป็นพิตตี้นะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะครับก่อนจะรับงานนะครับที่จะไปโฆษณาอะไรต่างๆดูให้รอบคอบนะครับดูให้รอบคอบก่อนตรวจให้รอบคอบคลิปที่จะปล่อยออกมานะครับมันอาจจะเป็นคลิปที่ท่านคลิปที่ท่านพูดอาจจะเป็นคลิปที่เอาไปโฆษณาหรือชักชวนให้คนอื่นเล่นการพนันอันนี้มีความผิดนะครับตามพรบการพนันมาตรา12มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับอันนี้ฝากเตือนไปยังทางพิตตี้แล้วก็ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายครับ